ทวีหนุนฟื้นฟูหลักนิติธรรมปกป้องนักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องหลักสากลทวีหนุนฟื้นฟูหลักนิติธรรมยึดหลักการและเหตุผลศีลธรรมและจริยธรรมปกป้องนักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องหลักสากลวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนนนทบุรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษระหว่างเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5พ.ศ. 2566ถึง 2570นักปกป้องสิทธิมนุษยชนพันตำรวจเอกทวีระบุว่าตนยินดีและมีความตั้งใจมาร่วมการประชุมโดยเฉพาะในกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องจากหลักสิทธิมนุษยชนหลักประชาธิปไตยไม่อาจแยกออกจากหลักนิติธรรมเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตามที่ได้แถลงไว้เป็นคำมั่นสัญญาประชาคมว่าในการบริหารราชการแผ่นดินครบ4ปีจะวางรากฐานหลักนิติธรรมพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าการประชุมในประเด็นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในช่วงสังคมไทยมีความซับซ้อนทางความคิดจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะความคิดจะแปรเปลี่ยนไปสู่คำพูดก่อนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการกระทำฉะนั้นความคิดจึงมีความสำคัญไม่ว่าคิดอย่างไรแต่นั่นคือชีวิตที่คุณเลือกพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าหลักนิติธรรมผ่านการดำเนินนโยบายของรัฐในหลายทศวรรษที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มที่ต้องพัฒนาจากดัชนีหลักนิติธรรม Rule of Law Index ที่ได้เพียง 0.49 จากคะแนนเต็ม1ของปี2566ซึ่งต่ำกว่าปี2565ที่ได้ 0.50 รวมถึงคะแนนดัชนีในหัวข้อหลักสิทธิเสรีภาพแต่เมื่อมีสัญญาประชาคมแล้วก็หนีไม่พ้นในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับหลักนิติธรรมด้วยพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าขณะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญหน้ากับทั้งรัฐกับนักลงทุนนักพัฒนาหรือที่เรียกกันว่านายทุนบางครั้งในวิธีคิดของรัฐที่ต้องการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายแต่นักสิทธิมนุษยชนจะคำนึงถึงสิทธิของพลเมืองกลายเป็นการเผชิญหน้าแบบคู่ขนานเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างกันที่เริ่มจากระดับเบาไปหาหนักตั้งแต่การข่มขู่การใช้กฎหมายฟ้องปิดปากการทำร้ายร่างกายจนไปถึงการทำให้สูญหายพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าเช่นกรณีนายพลจีรักจงเจริญหรือวินลี่แกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยเป็นต้นซึ่งการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่อยู่ตรงกลางเพื่อทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่พยายามคือจะทำอย่างไรให้ความยุติธรรมทำรงไว้สูงสุดเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าเวทีแห่งนี้เป็นของทุกภาคส่วนเป็นการเปิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความเห็นใช้เหตุผลไม่มีความขัดแย้งถือเป็นการเสวนาไม่ใช่การโต้วาทีในมุมมองตนเชื่อว่าความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมต้องมีองค์ประกอบ2 ส่วนคือ 1. หลักการและเหตุผล 2. ศีลธรรมและจริยธรรมจึงจะเป็นทิศทางของการสร้างหลักนิติธรรมที่สามารถใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าประเทศไทยถือเป็นชาติแรกในเอเชียที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแต่รัฐอาจจะอ่อนในเรื่องการสร้างการรับรู้หลายประเด็นของการยกระดับแผนให้เป็นกฎหมาย
ทำให้ประชาชนขาดการสร้างความเข้าใจกฎหมายที่ได้จึงมีลักษณะอำนาจนิยมมากจนเกินไปพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนฉบับที่5ในครั้งนี้จึงเป็นเวทีกิจกรรมเพื่อหาสมดุลของการปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถฟื้นฟูหลักนิติธรรมให้เกิดส่งเสริมปกป้องคุ้มครองให้กับกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการช่วยเหลือเกิดกลไกการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักสากลเป็นที่ยอมรับกับประชาชนและนานาชาตินายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีลดคณะติดตามไม่ต้องห่วงรักษาบารมีเคาะจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรพะเยาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสัญจรพะเยา 18-19 มีนาคมนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐมนตรีลดจำนวนคณะติดตามไม่ต้องห่วงรักษาบารมีกังวลประชาชนไม่แฮปปี้เจอปัญหาการจราจรเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรระหว่างวันที่18ถึง19มีนาคมที่จพะเยานายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการแล้วว่าขอให้ลดจำนวนคณะผู้ติดตามการลงพื้นที่ตรวจราชการแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ขบวนยังยาวคนติดตามเยอะนายกรัฐมนตรีจึงย้ำให้ลดจำนวนผู้ติดตามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการจราจรนายกรัฐมนตรีกังวลเรื่องนี้อย่างมากคณะรัฐมนตรีทุกท่านได้รับการย้ำแล้วว่าไม่ต้องห่วงเรื่องบารมีเอาคนร่วมคณะติดตามเท่าที่จำเป็นอย่ายกกันไปเยอะเกินประชาชนจะไม่แฮปปี้โฆษกรัฐบาลกล่าวโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการโดยการขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลอยากให้ส่วนราชการทุกส่วนเน้นการรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำต่างๆและขอให้กระทรวงยุติธรรมนำนักโทษอาสาสมัครมาช่วยกันลอกท่อแม่น้ำลำคลองต่างๆให้บ้านเมืองสะอาดสมกับเป็นปีมหามงคลไม่เหนียมวิสุทธ์ประกาศพร้อมนั่งประธานวิปรัฐบาลแทนอดิศรมีปัญหาสุขภาพวิสุทธ์ไม่เหนียมประกาศพร้อมนั่งเก้าอี้ประธานวิปรัฐบาลถ้าผู้ใหญ่เห็นเหมาะสมหลังมีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวเหตุอดิศรมีปัญหาสุขภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลกล่าวถึงกระแสข่าวจะมีการเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลจากนายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพมาเป็นนายวิสุทธ์โดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่จะกำหนดตัวบุคคลมาทำหน้าที่ในการประสานงานการทำงานระหว่างรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรหากผู้ใหญ่ในพรรคเห็นว่าผมมีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใดผ
ผมก็พร้อมในทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่เฉพาะตำแหน่งในวิปรัฐบาลนายวิสุทธ์กล่าว